กระเช้าไทยกระเช้าฮ่องกงแตกต่างกันอย่างไรวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างกระเช้าฮ่องกงกับกระเช้าไทยว่าเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับความรู้สึกที่พี่หมีเนี่ยเคยไปนั่งมาตั้ง2ประเทศแล้วเนี่ยว่าจะเป็นยังไงแตกต่างข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะมาดูข้อแรกกันเลยครับ1ความปลอดภัยนู่นเหมือนของไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับนั่งๆเนี่ยมีลมพัดแอบโยกๆตามนะทั้งที่นั่งแค่3คนนะขยับนิดเดียวก็เอ็นแล้วนะดูสลิงเหมือนจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแล้วก็มาดูส่วนของฮ่องกงเนี่ยโอ้ความแข็งแรงดีมากก็ 2-3 เส้นเลยนะมีลมพัดตลอดนะเอาอยู่4คนนั่งสบายนะบางคนไป5คนก็ยังเอาอยู่นะไม่แหว่งไม่เลยนะเส้นใหญ่มากสลิงนะอัดเข้าไป6คนสบายเลยแน่นหนามากครับที่ไทยเนี่ยจะเล็กกว่านะแล้วก็ที่ฮ่องกงเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับข้อ2นะครับเรื่องภูมิประเทศทุกคนพอจะเดาออกอยู่แล้วว่าอากาศของไทยเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเลยครับถึงร้อนเลยล่ะแต่เช้าที่หาดใหญ่นั้นก็คืออากาศจะร้อนมากนะครับในจะไปช่วงที่เที่ยงเนี่ยใครไปเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะครับพกน้ำพกหมวกไปนะฮะซึ่งข้างบนก็ไม่มีขายน้ำนะต้องมากินข้างล่างถึงที่จุดเริ่มต้นนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยอากาศเนี่ยโหสบายมากอากาศฮ่องกงนั้นสบายมากครับช่วงธันวาเย็นสบายจนหนาวเลยทีเดียวด้วยความเร็วลมเนี่ยทำให้เราหนาวขึ้นนะโอ้ถึงต้องหาเสื้อหนาวๆมาใส่กันเลยทีเดียวและของกินของใช้มีนะครับไม่ต้องพกไปก็ได้ข้อ3การซื้อตั๋วนะครับกระเช้าของไทยเนี่ยต้องซื้อก่อนขึ้นเท่านั้นเลยนะคือตรงที่ทางขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ฮ่องกงนี้นั้นมีทั้งจองล่วงหน้าที่ถูกกว่าไปซื้อก่อนขึ้นก็ได้หรือจองออนไลน์ผ่านแอปเช่นแอปเคล็กนะซึ่งมีส่วนลดที่แบบโอ้น่าใจหายเลยนะครับว่ารถถูกขนาดนี้โอ้โหดูนี่ซื้อตั้งนานแล้วนะไม่ต้องไปต่อคิวยาวด้วยนะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนะขนาดไปธรรมดายังต้องต่อคิวยาวโอ้ยาวจริงนะข้อที่4ความสวยงามและความคุ้มค่าของไทยเนี่ยคนละ100บาทนะแล้วก็เด็กจะ50บาทชาวต่างชาติเนี่ย200นะครับของคนไทยเนี่ยขึ้นข้างบนแล้วจะไม่รู้สึกอะไรมากครับเพราะมันใหญ่แล้วก็เดินเล่นไปเติมพอจะมีพื้นที่ในการเดินนิดนึงนะครับมีแค่ไหว้พระธรรมดานะลงมาไปกับบัตรคือสั้นมากนะครับไปกับเนี่ยบัตรราคาเดียวในตัวเลยนะส่วนฮ่องกงเนี่ยราคาอยู่ที่600ถึง900บาทนะมีให้เลือกแบบใสแบบธรรมดาไปกับก็จะแพงกว่า900หรือว่าประมาณนั้นนะครับช่วงโปรก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็ธรรมดาก็จะถูกกว่าเอาแบบเรียบๆอ่ะไม่หวาดเสียวนะมีทึบๆเนี่ยเอาง่ายๆคือทึบๆนะแล้วใครจะไปอย่างเดียวไม่กลับก็จะมีรถประจำทางนะมีให้นั่งมีรถบัสอะไรเนี่ยคือเขานั่งแล้วก็ไปลงที่จุดที่เราขึ้นมากระเช้าตอนแรกนะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองวิวนี่คือสุดยอดมากครับเห็นทะเลเห็นสนามบินคือสวยมากธรรมชาติมีแบบทางเดินให้ขึ้นสวยงามนะครับโอ้ประทับใจเลยทีเดียวร้านค้าของฝากก็มีในตัวนะครับแล้วก็ถือว่าสุดยอดครับครบครันก็คือประกันดีเยี่ยมข้อที่5นะครับเรื่องบริการของไทยนี่ไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่นะฟ้องเงียบๆคนไม่ค่อยจะไปนะครับมาช้าบ้างมาไม่ค่อยมาบ้างอะไรเงี้ยเหมือนนั่งง่วงๆนะครับเพราะมีแค่2กระเช้านะสลับกันห้องน้ำก็ประมาณ2ดาวนะครับไม่ได้สะอาดเลยมากนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยโอ้สุดยอดบริการนะมาดูที่ฮ่องกงนะครับคือมีลงก็ถามได้นะครับเต็มใจให้บริการสุดๆดูแลทั้งตอนขึ้นตอนลงดีมากมีสตาฟคอยดูทุกกระบวนนะระบบจัดการดีเยี่ยมนะห้องน้ำที่ให้4ดาวเลยครับสะดวกสบายนะครับโอ้โหที่นั่งให้รอสำหรับคนที่แบบอีกคนยังไม่เสร็จแล้วก็นั่งรอชมต้นไม้ชมวิวไปก่อนโอ้ยอดมากก็ทำแบบใส่ใจรายละเอียดดีมากสรุปนะครับฮ่องกงดีกว่าไทยเยอะมากๆนะครับทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ใจกว่านะฮ่องกงเล่นเดียวเขาแต่เขาไปพัฒนามากนะสงสัยจริงว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆรู้มาบอกกันได้ว่าทำไมถึงแตกต่างขนาดนี้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรที่แบบข้อนึงที่เราคิดว่ามันต่างกันนะมาเม้นกันได้นะครับก็สุดท้ายก็เที่ยวขอให้สนุกนะครับหลังโควิดนี้ไปที่ไหนก็ขอให้ได้ไปนะครับพี่หมีลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่ามาทำอะไรนะวันนี้ก็ถือว่าเราไปเที่ยวกระเช้านะแล้วก็มาเวทกันสนุกๆคำๆนะครับบาย